ทัญญาไม่หน่อยทัวลงเข้าข้างมือที่สามตอบแบบนี้หนิงจินหยายังครั้งก่อนออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องว่าเป็นคนกลางนำคำขอโทษจากมือที่สามมาบอกหนิงปณิตาทำเอาเมียหลวงยืนหนึ่งอย่างทัญญาทัญญาเรศเองตระกูลเจอทัวลงแบบงงงล่าสุดได้เจอนักแสดงสาวเจ้าตัวได้ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว ช่วงนี้หนิงปณิตาได้มาปรึกษาปัญหาครอบครัวอะไรบ้างไหมช่วงหลังๆเจอกันก็คุยแต่เรื่องงานค่ะเมื่อวานก็เจอกันหนิงมาเป็นกรรมการนางงามเราก็ได้เชิญหนิงมาเราก็คุยกันแต่เรื่องงานแต่ว่าเรื่องส่วนตัวไม่ได้คุยกันมาพักใหญ่แล้วค่ะเพราะน่าจะเป็นเรื่องที่ตัวเขาเองก็เริ่มเย็นลงแล้วเพราะก่อนหน้านั้นเป็นช่วงระยะใหม่ๆ อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงเหมือนต้องการที่ปรึกษาแต่ตอนนี้เขาเข้มแข็งแล้วค่ะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าหนิงกับจินสามีหย่ากันแล้วเรื่องหนิงเล่าบ้างหรือเปล่าอันนี้ต้องรอเขาพูดเองดีกว่าว่ายังไงเพราะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งเราเองก็ให้กำลังใจสู้ๆเราเองช่วงหนึ่งก็โดนทัวลงว่าอยู่ฝ่ายตรงข้าม เพราะเป็นคนกลางนำขอโทษจากบุคคลที่สามมาให้หนิงบางคนเข้าใจว่าเราเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจริงๆไม่ใช่ค่ะมันแค่เป็นการรู้จักกันพอเขาส่งสารมาเราก็ส่งสารไปแค่นั้นเองค่ะส่วนการตัดสินใจจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หนิงเลยเราหนอยไหมตอนนั้นไม่หนอยค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็มีแต่ความปรารถนาดีหวังดี จากนี้เรื่องราวเป็นยังไงก็ให้หนิงออกมาพูดเองดีกว่า